ชคชะตาของทุกชีวิตได้ถูกลิขิตไว้แล้วไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีภารกิจผมชื่อนายแพทย์ภาคภูมิเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมแล้วก็เป็นหมอคุณหมอเห็นหนูเหรอมีลุงด้วยนะพี่หมอเห็นหนูด้วยเหรอคุณหมอไปด้วยเทวดาต้นโพศักดิ์สิทธิ์มีพลังมากรูปงามไม่ว่าผีหรือเทวดาตนไหนเห็นก็ต่างชื่นชมแบบว่าใช่ผมนั่นแหละมองเห็นผมจริงๆเหรอเนี่ยถ้างั้นผมขอพอแล้วกันนะครับช่วยทำให้ผมเลิกเห็นผีทีนะครับมันพอมีวิธีอยู่วิธีไหนล่ะครับคุณต้องหาร่างมนุษย์มาให้ผมได้สิงสถิตก่อนแต่คุณเทวดาต้องช่วยหาความจริงเรื่องอุบัติเหตุของผมคุณไม่ต้องห่วงถ้าผมรับงานแล้วเนี่ยผมต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ช่วยพาร่างของผมไปใช้เวลากับพ่อแม่ในช่วงสุดท้ายได้ไหมครับได้สิคุณไว้ใจผมได้เลยนี่คุณเทวดาครับเรามาทำภารกิจนะครับไม่ใช่มาเดินแฟชั่นโชว์รุ่นนี้เนี่ยนะต้องแต่งตัวนำถ้าไม่นำทำภารกิจไม่ได้ความรักเป็นสิ่งต้องห้ามของเทวดาผมรู้นะแต่ถ้าความรักมันดีจริงนะมันก็น่าคุ้มที่จะแลกไม่ใช่เหรอครับกำลังร่างกายของผมตอนนี้มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กับหมอภูมิผมควบคุมมันไม่ได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกนี้มันใช่ความรักไหมหรือมันใช่ความรู้สึกของผมจริงหรือเปล่าไหนคุณบอกว่าจะรักษาสัญญาไงผมจะเอาร่างของผมคืนร่างนี้มันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วหมอเมธคุณตายแล้วถึงความรักนั้นจะต้องทำให้เทวดาตนนั้นต้องสลายหายไปงั้นเหรอถ้าผมไม่เห็นผีแล้วผมก็ไม่เห็นคุณแล้วงั้นเหรอเ
ไรอะไรคุณหรือว่าเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้คุณเห็นผีได้ อะไรคุณใช่เหรอเล่นเหรอฮะชอบเล่นเหรอชอบเล่นชอบแกล้งใช่ไหมฮะใช่ไหมชอบเล่นชอบแกล้งใช่ไหมอืมอืม